มการค้าภายในจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2024 by MOC ณลานอเนกประสงค์อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนำผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้มาจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลไม้เผยยังมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องกระจายผ่านห้างค้าส่งปลีกห้างท้องถิ่นรถโมบายจุดท่องเที่ยวตามห้างชั้นนำและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางโซเชียลของกรมการค้าภายในหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือ Facebook Fanpage กรมการค้าภายใน DIT ค่ะ ก็ได้มาจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับได้มีการเคาะมาตรการเอาไว้นะครับสำหรับการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้นะครับไว้ถึง6มาตรการ25แนวทางนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ผลไม้ที่ทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งตอนนี้หมดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะนะครับมังคุดนะครับก็ถือว่าหมดเรียบร้อยแล้วปิดซีซั่นไปแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าปีนี้ราคาดีมากๆนะครับในภาคตะวันออกนะครับราคานะครับทุเรียนเนี่ยนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดถึง275บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็มังคุดเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดถึง200บาทต่อกิโลกรัมเหมือนกันสำหรับเกรดส่งออกนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วเกรดรองลงมาก็ยังเป็นราคาที่ดีอยู่นะครับรวมถึงเงาะด้วยนะครับเงาะก็ราคาดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดซีซั่นที่สวยนะครับสำหรับทุเรียนภาคตะวันออกนะครับภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับและตอนนี้นะครับมาถึงคิวภาคใต้กับภาคเหนือแล้วนะครับสำหรับภาคใต้นะครับตอนนี้นะครับทุเรียนนะครับออกไปแล้วนะครับ 40% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าต้องการรับประทานทุเรียนนะครับสดๆนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองแล้วแล้วก็จะเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเจอทุเรียนที่ไหนรีบทานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วออกไป 40% แล้วภาคใต้เพราะหมดภาคใต้แล้วไม่มีแล้วเจอกันปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบทานนะครับสำหรับมังคุดตอนนี้ออกมาแล้วนะครับมังคุดตอนนี้ออกมาแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเริ่มการทยอยออกมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีมาตรการบริหารจัดการนะครับทั้งในเรื่องของมาตรการที่จะเข้าไปแทรกแซงนะครับเข้าไปช่วยซื้อนะครับอบแห้งต่างๆนะครับรวมถึงการดำเนินการตามมาตรการใดๆก็แล้วแต่ที่เรามีการเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่6มาตรการนะครับ25แนวทางนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับภายใต้นโยบายคนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กนะครับซึ่งผู้ประกอบการนะครับรายใหญ่ๆนะครับ10ธุรกิจนะครับ10กลุ่มนะครับ20ในเครือนะครับ18บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยดูดซับแล้วก็รับซื้อตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะระบายสินค้าที่ออกมาในช่วงนี้ที่จะกระจุกตัวในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรองนายกรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นนโยบายนะครับว่าภาคเอกชนนะครับรายใหญ่ก็ขอให้เข้ามาช่วยนะครับในส่วนของชาวสวนนะครับเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็ได้เตรียมมาตรการเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็เตรียมมาตรการที่จะรองรับไปถึง 300,000 ตันด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีครับสำหรับลำไยนะครับลำไยปีนี้ถือว่าออกมาประมาณเยอะเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ได้มีมาตรการเตรียมการเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการลงอบลำไยนะครับผู้ประกอบการส่งออกผู้รวบรวมแล้วเตรียมมาตรการไว้หมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าราคาลำไยยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทางสมาคมลงอบลำไยอบแห้งเป็นอย่างมากนะครับที่จะมีส่วนร่วมสำคัญนะครับในการที่จะพยุงราคาแล้วก็รักษาระดับราคาดีๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับก็ฝากนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับที่กรมการค้าภายในได้มาจัดก็คือเราได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนะครับภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับซึ่งอันนี้เป็นคิวที่2นะครับต่อเนื่องจากที่ศูนย์ราชการที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มาจัดที่นี่ครับที่ศูนย์ราชการนะครับตั้งแต่วันที่15นะครับที่ผ่านมาจนถึงวันที่2สิงหาคม
นะครับทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดราชการนะครับก็จะมีผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับลำไยนะครับแล้วก็มังคุดนะครับโดยทุเรียนนั้นนะครับมาจากจังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดชุมพรนครศรีนะครับแล้วก็มังคุดก็มาจากชุมพรนครศรีนะครับแล้วก็สำหรับลำไยนั้นก็มาจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะครับและที่สำคัญครับในช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ออกมาตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ได้มีการปรับปรุงนะครับแปรรูปนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นลำไยแกะเนื้อแกะเปลือกนะครับแกะเม็ดออกนะครับแล้วก็แช่เย็นแบบนี้นะครับสามารถรับประทานได้เลยนะครับจากการที่ลงมาในพื้นที่นะครับได้มีการติดตามนะครับก็พบว่าพี่น้องประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับเนื่องจาก1นะครับรับประทานง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วที่สำคัญครับหวานเย็นชื่นใจแล้วรสหวานกำลังดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงนี้ลำไยอร่อยมากๆนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันนะครับบริโภคผลไม้ไทยนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนทานได้หมดครับนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับจุดต่อไปนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะไปจัดที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับและอีกหลายๆที่นะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนแหล่งนักท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นภายใต้มาตรการแล้วก็นโยบายนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนให้ได้ราคาดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ราชการนะครับก็เชิญชวนได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2 สิงหาตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเว้นวันหยุดราชการนะครับ